อันนี้เป็นเฉลยข้อ2นะเรื่องแรนดอมนะครับการแรนดอมค่าอะไรนะ1ถึง20หรือ1ถึง80แล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยแหละกล่องเลขคู่กล่องเลขคี่คือลิ้นชักชุดลิ้นชักเลขคู่ชุดลิ้นชักเลขคี่ทำอย่างไรผมแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเรื่องของ variable setup ให้เรียบร้อยก่อนก็คือมี variable อะไรบ้าง drawer คือจำนวนลิ้นชักที่ต้องการโดยการถาม how many เห็นไหมฮะแล้วก็ใส่ไปในลิ้น variable ลิ้นชักนะครับ event ก็คืออะไรครับ event list ก็คือเลขคู่ชุดเลขคู่ชุดตับของเลขคู่ชุดตับของเลขคี่ oddส่วน event count odd count ก็คือตัวนับเห็นไหมครับตัวนับว่าเฮ้ยมันถึงหรือยังคือเวลาอีตอนใส่เข้าไปหลักการของผมคือ random ปั๊บเช็คก่อนว่าเป็นคู่หรือเป็นคี่และถ้าเป็นคู่ก็ยัดใส่เข้าไปในกล่องคู่ซึ่งจะต้องเช็คก่อนว่ากล่องคู่มันเต็มแล้วหรือยังเห็นไหมฮะโดยใช้ event count เป็นตัวนับว่ากล่องถูกใส่เป็นในลิ้นชักที่เท่าไหร่แล้วถ้ามันเกิน drawer เกินจำนวนลิ้นชักก็ไม่ต้องใส่นะครับก็คือข้ามนะครับเหมือนกับออดเหมือนกันแล้วก็เทมก็คือไว้สลับค่านะครับตอนเรียงอ่ะดูช่อนแรกไปแล้วนะนี่เห็นไหมฮะนะออดคราวนี้หลักการเทคนิคผมคือเซตออดเป็นลิสต์เปล่าๆคือเวลาเราใส่ลิสต์เปล่าๆเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น1ก็ delete ทิ้งไป1นี่ไงเอ็มที่ให้มันไม่มีสมาชิกอยู่ในนั้นเพราะถ้าเราใส่แบบนี้คือมีกล่องอยู่เป็นล้นเปล่าๆนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้เราจะต้องเคลียร์ให้มันเกลี้ยงก็คือ delete ลิ้นชักที่1ทิ้งก็คือ empty ตัวนี้ empty odd list ใช่ไหม by delete first drawer นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้ event ก็เหมือนกันทำหลักการเดียวกันแล้วก็ถามว่าจะเอาจำนวนกี่ลิ้นชักนะครับนี่แล้วก็เป็น set count เป็น0ก่อนอย่างแรกบล็อกนี้เป็นบล็อกสำคัญนะครับว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่สำหรับการสุ่มแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่อง odd กับ even โดยนะผมจะมีคอนดิชันแค่ว่าให้ไม่ต้องดูคอนดิชันนี้ก่อนคอนดิชันนี้คือถ้ากล่อง odd ใส่จนเต็มแล้วและนะ and even count ถ้าทั้งคู่เต็มถ้าทั้งคู่ใส่เต็มแล้วคือ even count เต็ม odd count เต็มหลุดมาก็หลุดมาซอสได้เลยก็คือถือว่า addค่าไปเรียบร้อยแล้วใส่ค่าไปใน odd กับ even เรียบร้อยแล้วจากนี้นะครับดูดีๆอันนี้คือ random number เห็นไหมฮะ1ถึง50ใส่เข้าไปใน number นะครับก็คือสุ่มตัวเลข1ถึง50 1หรืออะไรก็ได้ถึง50ใส่เข้าไปในตัวแปร number และก็เช็คว่าตัวแปรนั้นเป็นคู่หรือคี่วิธีการเช็คง่ายๆที่สุดก็คือใช้ mod ครับ mod หลายคนคงเรียนภาษาหน้าชาติเรียนภาษา C มาแล้วจะรู้นะครับแต่มอดอันนี้ก็คือการหาร2ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีเศษหรือไม่มีเศษนะครับถ้าเศษ0คือไม่มีเศษแสดงว่า2หารลงตัวตัวเลขนั้น2หารลงตัวถือเป็น0ก็ถือว่าไอ้บล็อกนี้ถ้ามันเป็น0ก็คือบล็อกนี้ทั้งบล็อกเป็นเลขคู่และถ้าเมื่อมันเป็นเลขคู่แล้วก็ให้เช็คก่อนที่จะแอดลงไปก็ต้องเช็คก่อนว่าเฮ้ยมันซ้ำไหมโดยการใช้หลักการ index of หมายถึงว่าขอดูว่าในนี้มีตัวซ้ำบ้างไหมอยู่ในลิ้นชักไหนใส่ number เข้าไปเห็นไหมฮะให้เช็ค number นี้ก่อนว่าอยู่ในกล่องอยู่ในลิ้นชักทั้งหมดของ event มีตัวซ้ำ number นี้ไหมถ้าไม่มีมันจะตอบ0ครับถ้ามีมันจะตอบ index ก็คือเป็นชื่อกล่อง1หรือกล่อง2ลิ้นชัก2ลิ้นชัก3ลิ้นชัก4มันจะตอบเป็นตัวเลขว่าเออให้มันซ้ำที่กล่องไหนแต่เราจะเอาไม่ซ้ำก็คือเท่ากับ0ถ้ามันเท่ากับ0คือไม่ซ้ำก็ทำการแอดแต่ก่อนการจะแอดลงไปในลิสต์ก็คือเช็คก่อนว่านะครับเนี่ยก่อนการจะแอดไปเช็คก่อนว่าอีเวนต์เขาครบหรือยังเขาเรียกเต็มหรือยังเต็มลิ้นชักหรือยังถ้ายังไม่เต็มเนี่ยถ้าอีเวนต์เขาน้อยกว่า drawer เห็นไหมฮะอีเวนต์ตอนแรกเป็น0ใช่ไหมครับถ้ามันน้อยกว่า drawer ก็ให้แอดเข้าไปนะฮะแอดใส่ number เข้าไปในอีเวนต์แล้วก็อย่าลืม change event count by 1ก็คือเพิ่มตัวนับของเขาเรียกลิ้นชักที่เพิ่มขึ้นไปเป็น1แต่ถ้ามันเติมเต็มแล้วเป็น10ถึงว่าถ้ามันเท่ากับ10ก็คือ root drawer เป็น10ถ้ามันเท่ากันก็ไม่สนใจตัวนี้ก็จะไม่ทำงานเลยในบล็อกนี้จะไม่มีการแอดก็หลุดออกมานะหลุดออกมาปั๊บก็ไม่ทำอะไรละอันนี้สำหรับ if สำหรับเป็นเลขคู่เ
พอมาเป็นเลขคี่ก็คือเอลเห็นไหมฮะเอลถ้าไม่ใช่เลขคู่มาทำเอลหลักการเดียวกันก็มาทำอะไรครับเช็คว่าเบอร์นั้นซ้ำอยู่ในลิ้นชักของออสหรือเปล่าของตัวเลขคี่เปล่าถ้าไม่ซ้ำเป็นศูนย์แอดได้ครับแต่แอดนั้นก็ต้องอย่าลืมว่าเฮ้ยมันเต็มหรือยังออสเขาเต็มหรือยังก็คือเท่ากับดรอเออร์ถ้าย่างก็แอดเข้าไปเห็นไหมฮะนี่แอดนัมเบอร์แล้วก็อย่าลืมแอดเชนเขาด้วยบล็อกนี่เป็นบล็อกที่สำคัญหัวใจอยู่ตรงนี้นอกนั้นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็คือการซอร์สนะครับหลังจากนั้นก็มากรรมการซอร์สเห็นไหมครับซอร์สก็คือตอนนี้ซอร์สผมซอร์สทางฝั่งซ้ายก่อนคืออีเวนต์หลักการก็คือเหมือนเดิมเอาเหมือนกับนิ้วมือซ้ายกับมือขวาก็คือ1เทียบ2 1เทียบ3 1เทียบ4ก็คือ i เห็นไหม1เทียบ2 2คือตัวถัดไปเห็นไหม i บวก1 1เทียบ3 1เทียบ4 1เทียบ5 1เทียบ6 1เทียบ7 1เทียบ8 1เทียบ9 1เทียบ10ถ้ามันน้อยกว่าอันนี้ถ้ามันมากกว่านะครับมากกว่าคือถ้าไอ้เจ้าตัวนี้มันมากกว่าก็สลับก็คือเอาน้อยกว่าขึ้นวางงั้นเถอะนะครับอันนี้ ascending order คือเรียงจากน้อยไปหามากการสลับก็ที่ผมเคยสอนไว้แล้วก็คือ set temp เท่ากับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วถึงค่อยใส่ตัวลิชักที่มือขวาใส่เข้าไปนะครับลิชักมือขวาถูกแทนที่ถูกเอาเข้ามาแทนมือซ้ายและมือขวาชักมือขวาแทนด้วยเทมนะเราไปอ่านดูใหม่นะครับออสก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ดูสังเกตนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเห็นไหมจากอีเวนต์เป็นออสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยออสเนี่ยเป็นอีเวนต์อันนี้คือชุดอีเวนต์ซอร์สอีเวนต์นี่คือชุดออสเหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามันก็คือทำเบิ้ลนั่นเองเบิ้ลหลักการเข้าไปแต่เปลี่ยนลิสต์อ่ะเดี๋ยวลองรันดูนะครับพอรันปั๊บมันจะให้เราใส่ค่าว่าจะเอากี่ drawer ซึ่งตอนนี้เคลียร์แล้วเห็นไหมเป็น0เลยเล้งเป็น empty เป็น0ไม่มีค่าใดๆอยู่ใน list นั้นเพราะผม delete อันแรกไปแล้วเห็นไหมฮะสมมติเอา5กล่องเอาสมมติเอา8กล่อง enter ปุ๊บลองดูครับมันได้เลขคี่โยนเข้าเลขคี่ random ไม้ต่อได้เลขคู่โยนเข้าเลขคู่เห็นไหมครับแล้วในระหว่างการแอดเข้าไปเนี่ยมันต้องเช็คด้วยตามนี้ครับเช็คว่ามันซ้ำไม่ซ้ำเนี่ยเห็นไหมเช็คว่ามันซ้ำไม่ซ้ำอยู่นี่เห็นไหม index of index number เช็คซ้ำก่อนถ้าไม่ซ้ำแอดได้ไหมแอดไปเรื่อยๆแอดจะถึง8เห็นไหมครับถึง8แล้วถึงค่อยอะไรครับเรียงนี่เดี๋ยวรอ7แล้วนะ8อันนี้ไม่มีการแอดเติมแล้วก็ต้องมาเติมทางฝั่งออสถ้าได้ออสก็ต้องเติมเข้าไปอันนี้ยังแรนดอมเลขคู่อยู่ออสเติมแล้วอันนี้ยังแรนดอมเติมแล้วเรียบร้อยครับ8ดันใช่ไหมออสอีเวนต์ลิสต์ดันแล้วก็ซอร์ตเรียงปึ๊บได้ครับ4 8 12ปึ๊ดเรียงขวาครับจบลองดูนะลองรีไวด์ก็เลยนะถอยวิดีโอไปดูแล้วลองจัดการกับบล็อกของเราดูนะครับนะลองรีวิววิดีโอดูแล้วลองฟังดูอีกทีโอเคครับแค่นี้ครับ